ครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการใช้งานกล้องงูรุ่น SS0170 กันนะครับแบบพวกรุ่นที่สายยาวนะครับระดับ100เมตรขึ้นไปนะครับผมก็มาดูกันนะครับเวลาลูกค้าได้ของไปนะครับก็จะอยู่ในกล่องแบบนี้นะครับผมนะกล่องก็จะอยู่ในแบบนี้นะครับเราก็เปิดเดี๋ยวผมจะส่งให้เป็นแบบกล่องนี้เราก็เปิดขึ้นมาครับจะบล็อกโฟมเอาไว้นะครับสังเกตตรงนี้นะครับเขาจะบอกนะครับPlease note that there are accessories inside นะครับก็จะมีพวกอุปกรณ์อยู่ในนี้ด้วยนะครับอย่าไปเผลอเอาทิ้งไปหมดนะครับเราก็เปิดออกมาครับแรกก็จะเป็นคู่มือนะครับคู่มือในการใช้งานนะครับผมแนะนำว่าให้อ่านคู่มือการใช้งานให้ละเอียดก่อนนะครับทำการใช้งานถ้าสงสัยตรงไหนสามารถสอบถามทางบริษัทได้เลยนะครับผมนะครับเพื่อความเข้าใจนะครับไม่ให้กล้องเสียหายด้วยนะครับถ้าเกิดการใช้งานแบบผิดประเภทหรืออะไรขึ้นมานะครับต่อมานะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นลูกล้อนะครับพูเล่นะครับตัวลูกล้อนะครับเอาไว้ใช้สำหรับท่อใหญ่ๆนะครับถ้าเกิดเราอยากจะติดลูกล้อนะครับเข้ากับตัวหัวกล้องนะครับเราสามารถติดได้นะครับในเนี้ยมันก็จะมีไขควงมาให้ด้วยนะครับไขควงเราสามารถใช้ไขควงตัวเนี้ยไขเข้ากับตัวสีขาวตัวเนี้ยนะครับฮะไขเพื่อทำการติดลูกล้อเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีจุกยางนะครับเพื่อเอาไว้โปรเทคนะครับตัวหัวกล้องแถมให้ด้วยอยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเก็บใส่อย่างนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วตัวนี้นะครับก็จะเป็นอะแดปเตอร์สำหรับใช้ชาร์จแบตเตอรี่ของตัวเครื่องนะครับแล้วก็อันนี้อีกอันนึงนะครับก็จะเป็นตัวเชดนะครับเอาไว้บังแดดนะครับเสียบเข้ากับหน้าจอนะครับเดี๋ยวผมเอาใส่ให้ดูนะครับอันนี้เอาไว้ใส่เข้ากับหน้าจอนะครับผมขอวางอุปกรณ์ไว้ตรงนี้ก่อนนะครับของเนี่ยมันจะถูกบล็อกเข้ามาในกล่องแบบนี้ครับเราดึงโฟมขึ้นก่อนนะครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเอาตัวเครื่องออกมานะครับนะครับก็ค่อนข้างหนักนะครับอันนี้รุ่นนี้สายถ้าจะไม่ผิดประมาณ120หรือ130เมตรนี่ผมไม่แน่ใจครับจะไม่ได้ไม่แน่ใจว่าลูกค้ารุ่นนี้สั่งไว้สายยาวเท่าไหร่นะครับเราก็ออกมานะครับค่อนข้างหนักนะครับเราก็ออกมาวางไว้นะครับตรงนี้นะครับโอเคสังเกตได้ว่าตัวสายเนี่ยนะครับเป็นสีดำนะแล้วก็จะมีมาร์คเลนส์บอกด้วยนะครับระยะความยาวนะครับเนี่ยครับมี20เมตรอันนี้ตรงนี้ก็มาร์คเลนส์ไป20เมตรแล้วนะครับสายสีดำเนี่ยนะครับจะแข็งแกร่งแล้วก็ทนทานกว่าสายสีเหลืองนะครับตัวเคเบิลสีเหลืองน่ะแบบไฟเบอร์กลาสจะเป็นตัวรุ่นเก่านะครับตัวเคเบิลสีเหลืองเนี่ยมันจะหักค่อนข้างง่ายแต่ว่าตัวรุ่นใหม่เนี่ยสายมันจะหนากว่านะครับเป็นสีดำสายมันจะค่อนข้างหนากว่าแล้วก็แข็งแรงทนทานมากนะครับหักยากนะครับตัวนี้หักยากพวกอัปเกรดรุ่นใหม่แล้วจะเป็นตัวสายสีดำนะครับวิธีการใช้งานเรามาดูเลยครับง่ายมากๆนะครับรุ่นนี้สังเกตได้จะเป็นกล่องเครื่องมือนะครับกันกระแทกนี่ครับอยู่ตรงนี้นะครับให้เราเปิดนะครับเปิดขึ้นมานะครับเปิดกล่องเครื่องมือขึ้นมาปุ๊บนะครับก็จะมีจอภาพนะครับจอภาพขนาด9นิ้วนะครับจอภาพขนาด9นิ้วนะครับไอ้เมื่อกี้เนี้ยที่ผมบอกนะครับตัวเฉดเนี่ยเอาไว้เสียบเข้าตรงนี้ครับเผื่อบังแดดนะครับถ้าใครไม่ใช้ก็เอาวางเอาไว้นะครับผมเสร็จแล้วเราเปิดตัวนี้ออกมานะครับเปิดตัวนี้ออกมาก็จะเห็นมันมีกล่องควบคุมอยู่นะครับกล่องควบคุมอยู่ตัวนี้ก็เป็นกล่องแบตเตอรี่นะครับผมในการใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวิธีการใช้งานวิธีการใช้งานก็ง่ายๆนะครับสังเกตตรงนี้นะครับเลื่อนลงมาดูจะมีตัวล็อกสายกับวงล้ออยู่นะครับคือล็อกเอาไว้ไม่ให้มันแบบกลิ้งไปกลิ้งมานะครับเนี่ยให้เราทำการปลดตัวล็อกนี้ก่อนนะครับเราบีบแล้วก็เอาตัวล็อกตัวนี้ออกก่อนนะครับปลดผมทำการปลดตัวล็อกออกก่อนนะครับนะครับแล้วก็วางไว้ตรงนี้ตัวสายเนี่ยนะครับตัวหัวมันขดอยู่ตรงนี้นะครับหัวมันขดอยู่ตรงนี้ตรงวงล้อตรงนี้นะครับถูกเก็บเอาไว้อยู่นะครับถูกเก็บไว้อยู่แล้วก็เอาตัวสายออกมาครับนี่ครับดึงออกมาตรงนี้นะเราถอยเข้าไปนะครับถอยแล้วก็ดึงออกมานะครับสักครู่นะครับนี่ครับได้แล้วครับขอโทษทีครับพูดผิดไม่ได้ถอยครับดึงขึ้นมาด้านหน้าเห็นไหมฮะสายมันจะออกมาแล้วนะครับแล้วดีก็เป็นตัวหัวกล้องเนี่ยเราก็ดึงรุ่นนี้มันจะใช้งานง่ายเห็นไหมครับมันจะเวลาเราดึงออกมาสายมันก็จะม้วนออกมาตามโรเลยนะครับเหมาะสำหรับรุ่นที่สายยาวๆเนี่ยรุ่นที่สายยาวเกิน50เมตรขึ้นไปสายมันจะถูกขดอยู่ด้านล่างนะครับไม่ได้ถูกขดอยู่ในกล่องนะจะถูกขดอยู่ด้านล่างในวงล้อตัวล้อเหล็กนี้มันทำให้ใช้งานง่ายครับจะดึงออกใช้งานง่ายสำหรับจะเก็บสายเราก็แค่ดันเข้าไปเห็นไหมฮะดันเข้าไปสายมันจะถูกม้วนเก็บเข้าไปครับมันจะใช้งานค่อนข้างง่ายทีนี้เรามาดูกันนะครับหัวกล้องอยู่ตรงนี้นะครับวิธีการใช้งานนะครับต
รงนี้นะครับตรงกล่องแบตเตอรี่บ็อกซ์นะครับด้านล่างเนี่ยตรงนี้นะครับจะมีปุ่ม on off อยู่ผมไม่แน่ใจภาพอาจจะกล้องอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับมันจะอยู่ด้านข้างนี้ครับปุ่ม on off ให้เรากดเลื่อนขึ้นมานะครับเพื่อเปิดไฟมันก็จะติดครับไฟมันก็จะติดเห็นไหมฮะอันนี้ก็จะเป็นสถานะแบตเตอรี่นะครับว่ามันอยู่สถานะไหนนะครับภาพติดแล้วครับที่หน้าจอนะครับสังเกตไฟมันติดตรงนี้นะครับแล้วก็ภาพก็ติดที่หน้าจอแล้วครับเนี่ยใช้งานได้เลยนะครับทีนี้นะครับสังเกตได้ว่าที่หัวกล้องนะที่หัวกล้องมันไม่มีไฟอยู่นะครับเนี่ยกล้องมาตรงนี้นะครับที่หัวกล้องมันไม่มีไฟอยู่ถ้าเราอยากจะเปิดไฟนะครับตัวนี้มันจะมีสวิตช์นะครับให้บิดนะครับแล้วก็บิดครับบิดสวิตช์เพื่อทำการเปิดไฟเห็นไหมฮะแล้วก็เบาไฟได้นะครับเนี่ยปิดเปิดได้นะครับบิดซ้ายบิดขวานะครับเพื่อเพิ่มกำลังไฟเห็นไหมฮะโอเคถ้าไม่ต้องการไฟแล้วก็ปิดครับแค่นั้นเองนะครับนี่วิธีการใช้งานเพียงเท่านี้เลยนะครับเปิดเครื่องปุ๊บใช้งานได้ทันทีภาพขึ้นหน้าจอเลยนะครับสามารถส่องได้เลยนะครับภาพค่อนข้างคมชัดเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้เพราะว่าจะเป็นแบบ high definition นะครับก็ตัวหัวเนี่ยมันจะค่อนข้างชัดนะครับทีนี้เดี๋ยวผมเอาเก็บไว้ในนี้ก่อนนะครับเอาขดสายเก็บเข้าไว้ในโลก่อนนะครับคือเดี๋ยวมันจะกระเด้งออกไปออกมานะครับสักครู่นะครับนะครับโอเคหลังจากเก็บเสร็จแล้วดูตรงหน้าจอสักครู่นะครับดูตรงหน้าจอสักครู่ทีนี้หน้าจอเนี่ยถ้าเกิดเราอยากจะถ่ายวิดีโอล่ะจะทำยังไงสมมติเนี่ยเราเห็นไหมฮะอันนี้ก็คือหัวกล้องมันอยู่ในโลสายครับผมขยื่นขยื่นให้ดูว่าภาพมันกระดิกกระดิกอยู่นะครับถ้าเราอยากจะถ่ายวิดีโอนะครับถ้าเราอยากจะถ่ายวิดีโอเราจะทำยังไงนะครับถ้าอยากจะถ่ายวิดีโอเนี่ยสังเกตได้นะครับตัวนี้หน้าจอมันเป็นโหมดวิดีโออยู่นะครับให้เรากดคำว่า rec นะครับเนี่ย rec ที่หน้าจอกดหนึ่งทีครับจะมีตัว rec ขึ้นนะครับเนี่ยสีแดงกระพริบกระพริบเนี่ยแสดงว่านะครับกำลังอัดวิดีโออยู่เนี่ยเรากดปุ๊บถ้ามัน rec กระพริบอยู่แสดงว่าตอนนี้อัดวิดีโออยู่ถ้าเราอยากจะหยุดการอัดวิดีโอเนี่ยเพื่อทำการเซฟวิดีโอตัวนี้เรากด rec ทีครับเมื่อกดเข้าไปแล้วคำว่าเล็กจะหายไปแสดงว่าวิดีโอได้ถูกบันทึกเรียบร้อยแล้วทีนี้ถ้าเราอยากจะดูวิดีโอที่ถูกบันทึกเอาไว้เนี่ยว่ามันอยู่ตรงไหนให้เรากดคำว่าเมนูนะครับเนี่ยตรงเมนูอยู่ตรงนี้กดเมนู1ทีนะครับแล้วเลื่อนนะครับไปตรงตัวนี้ครับตัวรูปกล้องถ่ายวิดีโอเนี่ยครับกล้องถ่ายภาพนะครับกล้องถ่ายวิดีโอนะนะครับตัวนี้ให้กดเมนูนะครับเมนูเมื่อเลื่อนไปยังรูปกล้องถ่ายวิดีโอแล้วนะครับให้เราเลือกนี่ครับวิดีโอเพลย์แบ็กนะครับวิธีการกดเลือกก็คือนี่ครับกด REC ตัว REC เนี่ยเปรียบเสมือนปุ่มโอเคนะครับแล้วก็กด REC เข้าไปครับมันก็จะเข้าไปในวิดีโอเพลย์แบ็กเห็นไหมฮะมันก็จะมีวิดีโอที่เราบันทึกเอาไว้อยู่ตัวนี้นะครับก็จะมีวิดีโอที่เราบันทึกไว้อยู่นะถ้าเราอยากจะดูเราก็กด REC นะครับเพื่อทำการเล่นวิดีโอทีนี้ถ้าเราอยากถ่ายภาพนิ่งล่ะที่ไม่ได้ถ่ายวิดีโอถ่ายเป็นไฟล์ภาพนิ่งเฉยๆนะครับก็ให้เรากดเมนูครับเพื่อทำการออกมานะครับจากนั้นเราเลือกไปอย่างนี้ฮะรูปกล้องถ่ายรูปนะครับนี่ตัวนี้รูปกล้องถ่ายรูปเราก็กดเมนูนะครับเมนูนะครับเลื่อนไปยังตัวกล้องถ่ายภาพนะครับจากนั้นนะครับให้เราเลือกไปตรง snapshot นะครับโดยใช้ตัวเลือกลูกศรเนี่ยครับเนี่ยลูกศรด้านล่างเนี้ยจะเป็นการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับเรากดได้เห็นไหมฮะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงให้เราเลื่อนไปคำว่า snapshotเมื่อเลือก snapshot เสร็จแล้วกด rec นะครับเพื่อโอเคกด rec เห็นไหมครับหน้าจอเนี่ยจากรูปกล้องถ่ายวิดีโอมันจะเปลี่ยนเป็นรูปกล้องถ่ายภาพแล้วถ้าเราอยากถ่ายภาพนิ่งตัวนี้เราก็กด rec ครับปึ๊บรูปกล้องถ่ายภาพเนี่ยมันจะกระพริบ1ทีนะครับนั่นแสดงว่าภาพได้ถูกบันทึกไว้แล้วนะครับภาพได้ถูกบันทึกไว้แล้วถ้าเราอยากจะดูภาพล่ะทำยังไงก็ให้เรากดเมนูเหมือนเดิมนะครับแล้วเลื่อนไปยังรูปกล้องถ่ายภาพตอนนี้มันอยู่รูปกล้องถ่ายภาพอยู่แล้วผมไม่ต้องเลื่อนไปไหนนะครับแล้วก็ให้เลือกคำว่า photo playback นะครับแล้วเราก็กด rec มันก็จะมีภาพที่เราบันทึกไว้อยู่นะครับง่ายๆแค่นี้เลยนะครับสำหรับวิธีการใช้งานกล้องตัวนี้นะครับอ้ออย่างนึงที่ผมลืมบอกไปนะครับถ้าแบตเตอรี่ใกล้จะหมดนะไฟแสดงสถานะมันจะบอกนะครับให้เราทำการชาร์จนะครับนี่ครับอะแดปเตอร์ที่ชาร์จเนี่ยรูชาร์จมันจะอยู่ตรงนี้นะครับมันจะมีคำว่าชาร์จอยู่ตรงนี้นะครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นมันจะอยู่ตรงนี้นะครับคำว่าชาร์จให้เราเสียบชาร์จตรงนี้นะครับผมเนี่ยเอาอะแดปเตอร์เนี่ยตัวนี้เสียบชาร์จเข้าไปตรงด้านข้างนี้นะครับเมื่อชาร์จนะครับขณะชาร์จนะครับไฟตรงนี้นะครับจะเป็นสีแดงนะครับไฟตรงนี้จะเป็นสีแดง
แต่เมื่อชาร์จเต็มแล้วนะครับไฟตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับไฟตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวแสดงว่าแบตเตอรี่เนี่ยได้ถูกชาร์จเต็มแล้วนะครับโอเคสำหรับวิธีการใช้งานกล้องรุ่นนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ